ถึงพื้นที่ EEC ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการจ้างงานล่าสุดนะคะมีการบรรจุตำแหน่งงานนะคะสำหรับพื้นที่ EEC แล้วถึงกว่า 30,000 ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็มีโรงงานนะคะที่อยู่ในหลายสาขานะคะรวมถึงสถานประกอบการกว่า 38,000 แห่งค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของปัญญาพิวัตรนะคะก็เปิดวิทยาเขต EEC แล้วนะคะโดยนำร่อง2หลักสูตรด้วยกันเรื่องนี้ดร.คณิต แสงสุพรรณค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะได้พูดถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะว่าเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ภาพรวมเนี่ยความต้องการตลาดแรงงาน10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ก็คือ7 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3 โครงสร้างพื้นฐานนั้นถือว่าได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะคะพบว่าสถานประกอบการในพื้นที่ EEC นั้นมีทั้งหมด 38,127 แห่งค่ะจังหวัดชลบุรี 23,563 แห่งจังหวัดระยอง 9,288 แห่งและจังหวัดฉะเชิงเทราอีกกว่า 5,200 แห่งนะคะซึ่งมีความต้องการแรงงานใน10 อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน5 ปีนะคะจำนวนทั้งสิ้นกว่า 475,667 คนด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าดีใจค่ะที่ตอนนี้มีการบรรจุบุคลากรเข้าทำงานในพื้นที่ EEC แล้วถึง 30,000 อัตราโดยทักษะแรงงาน3 อันดับแรกที่ EEC ต้องการที่สุดคือด้านของดิจิทัลตามมาด้วยโลจิสติกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะซึ่งถือว่าเป็นความรู้เฉพาะทางดังนั้นการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างมากค่ะครับดร.คณิตพูดด้วยนะครับบอกว่าสำหรับการผลิตแรงงานเพื่อตอบโจทย์ EEC ในตอนนี้ต้องใช้หลัก Demand Driven นี่แหละนะครับนั่นก็คือไปดูซิผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องการแรงงานประเภทไหนแล้วก็นำความต้องการนั้นมาผลิตคนให้ทันท่วงทีมี3 หนทางด้วยกันนะครับก็คือ New Skill Up Skill แล้วก็ Reskill ทั้งสร้างคนใหม่เอาคนเดิมที่มีอยู่ไปทำทักษะใหม่ๆให้ดีขึ้นได้และที่สำคัญครับนโยบาย Demand Driven ของ EEC มี3 หลักคิดก็คือเรื่องของการสร้างความร่วมมือโดยไม่แบ่งแยกการทำงานการสร้างเยาวชนไทยสู่มาตรฐานโลกและภาครัฐและเอกชนสนับสนุนกันอย่างเท่าเทียม